สวัสดีครับพวกผมมีเกมเมอร์และภารกิจที่5ของ Metal Gear Solid Phantom Pain นะฮะก็จะบอกว่าของที่ผมจะใช้เนี่ยภารกิจนี้เนี่ยคือเพิ่งได้มาครับมันเป็นวอร์มโฮนะฮะอันนี้นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของมันคือสามารถเอาคนเนี่ยส่งคนนะครับมันเหมือนกับอันนี้แหละแต่มันส่งคนไปไอ้นี่ได้ฮะมันส่งคนที่อยู่ในบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีพายุก็ได้ 100% ทุกอย่างนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับมันจะได้ช่วงท้ายๆไปแล้วครับประมาณมิชชั่นที่ท้ายๆไปแล้วครับแล้วก็ทำไซออฟที่50นะฮะครับก็โอเคภารกิจนี้เหมือนจะเป็นช่วยตัวประกันนะครับช่วยนักโทษนะครับเราไปช่วยกันดีกว่าคิดว่าน่าจะสั้นเหมือนเดิมนะฮะถ้ามันสั้นมากก็ไม่รู้ครับแล้วแต่คือหลักๆของเกมนี้นะครับก็คือหาคนมาฮะแล้วก็บริหารฐานทัพของเราให้เลเวลเยอะๆนะครับนี่ Over the Fence Punish Venom Snake คือเรานะครับบอส Soviet Engineer เนี่ยโดนจับอยู่นะครับเป็นวิศวกรโซเวียตนะครับวัคซินนะครับถูกจับอยู่ที่วัคซินนะครับเราต้องไปช่วยเขานะครับไปช่วยโซเวียตวิศวกรโซเวียตนะครับแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วมันอยากจะมาเข้ากับพวกเราครับแต่ว่ามันมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกจับอยู่มันเหมือนกับว่าเนี่ยคนที่ถูกจับอยู่เนี่ยจะเป็นคนผลิตแขนของคุณด้วยนะถ้าเกิดพาเขามาแล้วก็เขาจะช่วยปรับแต่งแขนของคุณได้แน่ครับแน่นอนนะฮะBe careful down there, boss. จะบอกว่าพอดีด็อกมาแล้วโกงมากนะครับง่ายไปหมดนะครับทุกอย่างแต่เรายังโอ้ยอุ้ยอะไรวะเกี่ยวกับระเบิดครับสวยแล้วฮะมันส่งคนมาแน่ครับมาแน่ต้องห่วงโอ้โหสวยเลยโง่ฮะเดี๋ยวเราต้องบุกทางอื่นเนี่ยสกิลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับน่าเราน่าจะจับเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาครับชัวร์ฮะเดี๋ยวเราส่องอยู่แถวนี้ก่อนดูซิว่าฐานมันมีใครบ้างนะฮะเราจะเข้าไปได้ยังไงโดยไม่ยิงไม่น่าเป็นไปได้นะครับตรงนี้มีไหมศัตรูเพียบนะฮะสแกนนะครับสแกนไม่ทันวะที่นี่มีอะไรให้เก็บไหมนี่นะฮะคือถ้าเกิดคุณแบบเล่นนะก็มาดูสำรวจก็ได้ครับเพราะว่าของมันจะแบบเจ๋งๆนะครับมันน่าจะมีขึ้นไปข้างบนนั้นตวงแม่งวางกับระเบิดไว้นะครับผมว่าโง่อุ้ยใครเห็นครับมาแล้วฮะเอาสไนเปอร์ยิงแม่งเดี๋ยวรอมันมาก่อนครับนี่ครับคือเราดูความสามารถนะครับถ้าเกิดมีตัว A หรืออะไรเงี้ยต
้นเกมมันอาจจะยังไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้สวยแล้วครับรอไอ้เวนนั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสอบสัมภาษณ์มันนะฮะไม่น่าเห็นนะครับโอเคโอ้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 แล้วก็ปืนจ่อครับนะครับแล้วมันจะบอกครับว่ามันเก็บนักโทษไว้ที่ไหนได้แล้วฮะส่งไปถ้าไม่มีใครเห็นก็ไม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าครับของผมต่างจากของคนอื่นแค่นี้แหละนะครับเราอยากจะเก็บจริงๆอ่ะผมอ่ะผมอยากจะเก็บหมดเลยฮะนี่มาแล้วมาแล้วครับลองวิ่งมาครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะมาหลับแถวนี้พอดีครับมามาเออนั่นไงเรียบร้อยตัวนี้ก็เก่งใช้ได้นะเนี่ยเราขึ้นทางนี้ได้ครับคือถ้ากำแพงมีรอยแตกนี่ปีนเป็นแอสซาซินครีดเลยนี่ไงนี่ฮะเราก็รอดูนะครับมีบนอุ้ยหมาเห่านะครับจะเป็นหมาที่บ้านผมเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ผมไม่เคยมาทางนี้เลยนะครับครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเข้าไปข้างหน้าเลยครับค่อยๆเก็บทีละตัวแล้วเข้าไปหมาเห่าไม่รู้เข้านี่ไหมนะแต่ไม่น่าเข้าเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับหมาเห่าอ่ะโอเคน่ารำคาญนิดนึงนะฮะไม่มีคิดว่าไม่มีใครมองอยู่นะครับตัวข้างบนนั่นก็เดี๋ยวยิงมันฮะมันจะได้นอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบ2ทีหลับนะฮะมาอีกแล้วนี่นักโทษอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอมันเดินมาก่อนนะครับอย่าให้มันเก็บศพไปเลยนะครับเดี๋ยวงงดิสัตว์งงโอเคเก็บนะฮะเก็บมันรู้แล้วฮะว่ามีคนมาบุกนะครับเดี๋ยวนักโทษอยู่ไหนวะอยู่ในเนี่ยครับแต่ไม่รู้อุ้ยมันยิงไอ้นั่นนะฮะมันยิงไอ้นั่นเรานะครับแต่ไม่น่าเป็นไรฮะไม่มีใครรู้หรอฮะว่าเราอยู่ในนี้คิดว่า
ถ้ามีก็ซวยฮะเดี๋ยวยิงออกไปครับตอนนี้เราย่องก่อนเน้นย่องนะครับเน้นย่องมันกำลังแบบหาเราอยู่นะเล็กมีโกโฮมโอเคด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่ไหนครับนี่ฮะมาเก็บพวกนี้ไปนะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์เอาไว้สร้างฐานนะครับสำหรับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นส่วนที่สร้างฐานไว้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้ยินเสียงมันอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนไม่น่าอยู่ข้างบนมั้งอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะด็อกเตอร์ somebody help me เนี่ยครับแสบแม่งมีหุ่นหลอกในนี้ด้วยนะครับอย่าไปสนใจฮะนี่ครับเจอแล้วฮะโง่อยู่นะครับไข่ไอ้นี่กากกว่าอาหารที่เราจับไปเลยครับแน่นอนนะฮะไอ้นี่แหละนี่ไงใช่แล้วเอาแล้วฮะต่อไปนี่ครับจะเป็นการลักพาตัวให้หมดฐานนะครับผมทำแน่มาครับมาครับนี่มึงบ้าวะเนี่ยแม่งไม่ยอมเดินมาดูนะครับโดนไปนะครับเกรดทหารเกรด B ฮะเอาละมีคนเห็นอีกแล้วนอนไปครับนี่ครับผมขอนำเสนอหลังจากที่เราเล่นแบบไม่นำเสนอไอ้นี่ฮะสุดยอดไอเทมขั้นโกงนะครับนี่ฮะนอนไปผมจะไม่จริงๆผมก็จะไม่ใช้แล้วนะแต่นี้มันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องละเดี๋ยวเนื้อเรื่องก็คือแค่หนีครับคราวที่แล้วผมย่องเข้ามาครับย่องเข้ามาข้างหน้าข้างบนทีหนึ่งตัวนะฮะโดนแน่นะครับไอ้ตัวข้างบนนะฮะจับไปครับโอ้ก่อนไปนะครับไหนเราเข้ามาถึงเราเข้ามาถึงที่นี่แล้วนะครับเราอยากจะต้องสำรวจนะครับว่าคือผมอยากจะบอกนิดนึงนั่นแหละให้ทำลายวิทยุมันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ในนี้ไหมอ่ะนี่ครับถ้ามาแล้วนะครับยิงทิ้งครับมันจะเรียกกำลังเสริมไม่ได้ครับมาแล้วเราสามารถลุยออกไปทางข้างหน้าได้เลยครับ
อย่างนี้ฮะดีนะครับที่เกมนี้มีรีเฟกโหมดเอาสไนเปอร์วิ่งยิงแม่งนี่แหละนี่ครับเป็นไงหมดยังไม่หมดหรอกแต่เกือบแล้วครับมีข้างล่างอีกเพียบเลยฮะเดี๋ยวเราดูสเตตัสนะครับถ้ามันไม่มี A เราไม่เอาไปฮะมันทักใจเยอะเกินไปแล้วครับใครเพราะว่าผมเสียดายฮะเหลืออะไรอีกนะครับเหลือวิ่งหนีครับด่านนี้ก็จบแล้วฮะเดี๋ยวก่อนผมเห็นมันมีแร่ฮะเราไม่ต้องเก็บก็ได้ฮะเราจบกันที่ตรงนี้ดีกว่าครับเหลืออีก2ตัวน่ะยิงไอ้2ตัวนั้นน่ะมันให้เราออกจากคอร์สโซนนะครับก็คือต้องไปตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ตรงนี้นะฮะแต่ว่ามีตรงตัว C นี่ครับที่เราต้องไปจัดการนะฮะตรงไหนใกล้สุดอ่ะตรงข้างหน้าแล้วกันนะฮะไอ้นี่ก็วิ่งไม่ดูเลยนอนไว จับครับจับเกมนี้แม่งเหมือนโปเกมอนเลยครับจับแม่งทุกคนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังนะครับวิ่งโอเคก็พาร์ทนี้คงจบที่ตรงนี้แหละฮะก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเดี๋ยวผมจะอัพบ่อยๆนะครับให้จบเกมไวๆนะครับส่วน Witcher มันทำซับไทยนะครับก็เลยนานนิดนึงนะฮะแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับกับหมีเกมเมอร์นะครับวันนี้ไปก่อนยังไม่ไปนะครับนี่ไงผมว่าแล้วเดี๋ยวต้องเจอ1ตัวนะครับโอเคจบครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคอมทหารของผมมันเลเวลเยอะแล้วไงไม่งั้นมันก็จะไอ้นี่กว่านี้นะครับยากกว่านี้นิดนึงภารกิจสำเร็จนะครับไม่ฆ่าเลยใช่ไหมเนี่ย no kill นะครับนี่ได้แต้ม no kill ด้วยนะฮะไม่ยากนะครับเล่น no kill แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีไอ้วอร์มโฮก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้ครับใช้ธรรมดานั่นแหละแต่ว่าต้องรอระวังจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูซิวิศวกรที่เราช่วยมาเนี่ยเขาร่วมมือเป็นอย่างดีเลยแล้วเขาก็จะเข้าร่วม R&D ทีมนะแล้วเขาก็รู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างดีนะแล้วก็เรื่องไอ้นี่ด้วยนะครับชีววิทยานะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะปรับแต่งแขนกลของคุณนะครับถ้าเกิดบอสสนใจก็บอกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะเราได้ให้โอ้นี่ครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมีคนมาสมัครงานฮะเกรด A เกรดดีเพียบเลยนะฮะก็นี่แหละครับโอเคฮะคิดว่าคงจบแค่นี้แหละเดี๋ยวรอดูสรุปผลนะครับว่าเราได้ทหารเกรด A คือตอนแรกอ่ะเรายังมันจะแรนดอมเกรดกากๆมาก่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปสักพักแล้วจนฐานเลเวลเยอะมันก็จะได้ทหารเกรดดีเองนะฮะก็แค่นี้แหละครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับไปก่อนนะฮะเจอกันพาร์ทหน้ากับหมีเกมเมอร์ถ้าชอบอย่าลืมช่วยกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ